ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมภาพจำหลักที่ระเบียงปราสาทบายนนครธมภาพจำหลักที่ระเบียงด้านนอกของปราสาทนครธมหรือบายนทั้ง4ทิศมีความยาวรวมกันถึง 1,200 เมตรในภาพจำหลักทั้งหมดสามารถนับรวมรูปคนและสัตว์ต่างๆได้ถึง 11,000 ร่างเนื้อหาภาพมีความแตกต่างกับปราสาทนครวัดซึ่งมุ่งรับใช้ศาสนาจึงจำหลักภาพเทพเจ้าในศาสนาฮินดูคือพระวิษณุในอวตารต่างๆที่พระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้ทรงสร้างนครวัดนับถือแต่ภาพจำหลักที่ปราสาทบายนเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การสงครามระหว่างขอมกับจามเพื่อมุ่งเชิดชูพระเกียรติคุณพระเจ้าชัยวรมันที่7และมีองค์ประกอบภาพที่โดดเด่นคือภาพชีวิตประจำวันของชาวขอมเมื่อราว800ปีก่อนซึ่งภาพจำหลักณปราสาทแห่งอื่นไม่มีอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ศิลป์ลงความเห็นว่าภาพจำหลักที่บายนมีลักษณะเร่งรีบและมีความสวยงามด้อยกว่าที่นครวัดอีกทั้งยังมีพื้นที่ซึ่งจำหลักภาพไม่เสร็จสิ้นมากกว่าด้วยการเดินชมภาพจำหลักที่บายนจะสวนทางกับนครวัดคือเดินเวียนขวาให้ภาพจำหลักอยู่ทางขวามือของเราในขณะที่นครวัดเวียนซ้ายโดยพิจารณาจากความสำคัญของเนื้อหาภาพอันหนึ่งระเบียงรอบปราสาทบายนเดิมจะมีหลังคาเช่นเดียวกับปราสาทนครวัดโดยดูจากโครงสร้างของเสารับหลังคาที่ยังเหลืออยู่แต่ปัจจุบันหลังคาพังทลายลงมาทั้งหมดซึ่งน่าจะพังลงมานานมากแล้วเนื่องจากการสร้างปราสาทบายนเร่งรีบกว่าจึงประณีตน้อยกว่าปราสาทนครวัดการเดินชมภาพจำหลักที่ระเบียงปราสาทบายนในวันนี้จึงต้องเดินกลางแจ้งภาพทิศตะวันออกฝั่งใต้แบ่งผนังออกเป็น3ชั้นตามยาวชั้นล่างสุดเป็นกองทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่7ในการรบกับพวกจามเพื่อกอบกู้อาณาจักรขอมคืนมาในพ.ศ. 1724มีทัพช้างอันงามสง่าอยู่ทางขวาสุดของภาพที่น่าสนใจคือแม้ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7จะทรงหันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่ขนบประเพณีหลายอย่างก็ยังเป็นคติพราหมณ์หรือฮินดูเช่นในภาพนี้จะเห็นธงรูปหนุมานหรือกปิทวัตซึ่งไทยเรียกกบีทุตปะปนอยู่ในขบวนทัพด้วยดังที่ทราบกันดีว่าหนุมานเป็นทหารเอกของพระรามซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุพระนารายณ์อันเป็นเทพฮินดูนอกจากนั้นหากสังเกตกองทหารที่เดินตามหลังช้างจะเห็นมีทหารรับจ้างชาวจีนเดินอยู่ด้วยสังเกตใบหน้ารูปไข่กล้ามวยผมและมีเคราอันเป็นพิมพ์นิยมของชาวจีนแต่ที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งทางซ้ายมือเกือบสุดของภาพชั้นล่างคือกองคาราวานเกวียนที่ขนเสบียงอาหารบำรุงกองทัพหรืออาจเรียกหน่วยพลาธิการซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาภาพเล่ารายละเอียดไว้น่ารักเช่นผู้หญิงเทินกระบุงตะกร้าไว้บนหัวบางคนหอบลูกจุงหลานจุงหมูหมามากับกองเกวียนผู้ชายบางคนกำลังจุดเตาไฟหุงข้าวบางคนกำลังเป่าลูกดอกยิงนกมากินเป็นอาหารทางซ้ายมือสุดเ
มีผู้หญิงถือเต่าซึ่งสันนิษฐานว่ากำลังเอาแกงกินแต่เต่าดันไปกัดก้นผู้ชายที่เดินข้างหน้าชายคนนั้นจึงหันมาดูด้วยหน้าตาถมึงถึงส่วนชั้นกลางเป็นภาพการลำเลียงโลงศพทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิกลับเมืองพระนครหลวงและมีภาพที่สันนิษฐานว่ากำลังเตรียมการฆ่าควายตัวหนึ่งในพิธีบูชายัญหรือฆ่าเพื่อฉลองชัยชนะชั้นบนสุดตรงกลางเป็นภาพพระเจ้าชัยวรมันที่7ในฐานะจอมทัพประทับนั่งบนหลังม้าใต้ร่มฉัตรโดยมีเหล่านางสนมและข้าราชบริพารตามเสด็จสอดคล้องกับพระราชพงศาวดารกัมพูชาที่ว่าพระองค์ทรงใช้เวลาในพระชนชีพไปกับการรบเพื่อกอบกู้แผ่นดินและทรงเป็นพุทธมามกะเราจึงไม่เห็นภาพของพระองค์ในชุดทรงเครื่องกษัตริย์เช่นพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองแต่จะเห็นพระองค์ในฐานะจอมทัพหรือไม่ก็ในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงธรรมนั่นคือภาพพระองค์ในท่าบำเพ็ญสมาธิไม่ทรงเครื่องประดับใดๆพระเศียรกล้ามวยผมพระพักแสดงความแน่วแน่ในปางสมาธิพระองค์ทรงมีพระมเหสีองค์แรกคือพระนางชัยราชเทวีซึ่งมีจารึกระบุว่าพระนางทรงบำเพ็ญสมาธิอย่างเข้มงวดระหว่างที่พระราชสวามีกำลังทรงต่อสู้กับกองทัพจามจนพระนางถูกเผาด้วยการบำเพ็ญสมาธิพายผอมด้วยการถือศีลอันนี้เป็นคำของมาร์ตแลนจิโตจากหนังสือประวัติเมืองพระนครของขอมจนกระทั่งเมื่อพระสวามีทรงได้รับชัยชนะและกระทําพระราชพิธีราชาภิเษกพระนางทรงมีความสุขอยู่ได้ไม่นานก็สิ้นพระชนชีพพระเจ้าชัยวรมันที่7จึงทรงพระราชทานตำแหน่งพระมเหสีแก่เจ้าหญิงอินทรเทวีพระเชษฐภกินีของพระนางชัยราชเทวีและอีกภาพหนึ่งทิศตะวันออกฝั่งใต้เป็นรูปชาวขอมกำลังกราบไหว้ศิวลึงสันนิษฐานว่าภาพเดิมกำลังกราบไหว้พระพุทธรูปแต่ต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8ทรงหันกลับไปนับถือศาสนาฮินดูอีกครั้งภาพพระพุทธรูปจึงถูกจำหลักเปลี่ยนเป็นศิวลึงแทนบ้างตีความว่าเป็นภาพเล่าเรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์หนึ่งโดยภาพที่ถูกตีความว่าเป็นศิวลึงอาจเป็นพระโกศบรรจุพระบรมศพอันหนึ่งบริเวณมุมรอยต่อระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้มีจำหลักรูปนางอัปสราหรือเทพอัปสรร่ายรำในท่าเขย่งขาข้างหนึ่งเป็นบริเวณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทอดพระเนตรแล้วทรงทดลองทำท่าเรียนแบบและพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือเขมรสามยกว่าท่าผิดมนุษย์มวยอย่างไรก็ตามภาพจำหลักนางอัปสราตามสาวรอบระเบียงปราสาทบายนหลายภาพเป็นนางอัปสราร่ายรำบนฐานดอกบัวในซุ้มเรือนแก้วสันนิษฐานว่าเดิมน่าจะเป็นภาพพระพุทธรูปปางสมาธิมากกว่าแต่ถูกแกะเปลี่ยนเป็นนางอัปสราในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8ภาพทิศใต้ฝั่งตะวันออกนับเป็นภาพจำหลักที่อลังการและสมบูรณ์ประณีตที่สุดของปราสาทบายนด้านบนของภาพเล่าเรื่องยุทธนาวีที่ทะเลสาบเขมรระหว่างกองทัพขอมซึ่งไม่ใส่หมวกกับกองทัพจามที่ใส่หมวกมีภาพทหารขอมพุ่งหอกแทงทหารจามจมูกโด่งคล้ายแขกภาพจระเข้ในทะเลสาบเขมรกำลังกินศพทหารจามที่ตกจากเรือ
พิจารณาจากการแต่งกายของทหารจามซึ่งสวมหมวกรูปร่างคล้ายดอกไม้คว่ำอีกทั้งการตกแต่งหัวเรือเป็นรูปพญานาคอย่างสวยงามแล้วนับว่าชาวจามเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงชนชาติหนึ่งที่น่าสนใจอีกภาพหนึ่งคือภาพทหารเขมรคนหนึ่งซึ่งนุ่งผ้าเตี่ยวและมีเครื่องรางของขลังครบครันสู้กับทหารจามนับ10คนด้านล่างของภาพเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวขอมเช่นชาวบ้านกำลังล่าสัตว์ผู้หญิงกำลังคลอดลูกกำลังหาหาวให้กันบ้างกำลังตีไก่เล่นหมากรุกแม่ค้าชาวจีนในตลาดกำลังขายปลากำลังตั้งวงพูดคุยกันมีภาพชาวเขมรกับชาวจีนเอาหมูมากัดกันภาพมวยปล้ำทหารเขมรซ้อมรบด้วยโล่และดั้งภาพที่สันนิษฐานว่าหมอตำแยกำลังคลอดให้หญิงคนหนึ่งและภาพการเฉลิมฉลองชัยชนะจากการพิชิตศัตรูคือชาวจามสำเร็จภาพนี้อยู่บริเวณแถวล่างซ้ายเกือบสุดของภาพมีคนปิ้งปลาลวกหมูหุงข้าวบุคคลคล้ายบริกรยกน้ำไปเสิร์ฟแต่ที่น่าสนใจคือบริเวณซ้ายสุดของภาพมีภาพจำหลักเล่าเรื่องการตัดหินและขนหินไปสร้างปราสาทที่หาชมไม่ได้ในปราสาทแห่งอื่นภาพทิศใต้ฝั่งตะวันตกเป็นภาพที่ยังจำหลักไม่เสร็จสมบูรณ์ส่วนที่เสร็จแล้วเล่าเรื่องขบวนทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่7ภาพทิศตะวันตกฝั่งใต้เป็นอีกภาพที่ยังจำหลักไม่เสร็จสมบูรณ์ส่วนที่เสร็จแล้วเล่าเรื่องการจับช้างจากป่าคนถูกเสือไล่กัดจนต้องหนีขึ้นต้นไม้และภาพชาวบ้านทะเลาะเบาแว้งกันเองจนลุกลามกลายเป็นการต่อสู้กันอย่างสับสนมีทั้งทหารและช้างมาร่วมวงด้วยภาพทิศตะวันตกฝั่งเหนือเล่าเรื่องการต่อสู้ต่อเนื่องมาจากภาพทิศตะวันตกฝั่งใต้ด้านล่างมีภาพปลายักษ์กลืนกินกวางและมีภาพขบวนแถวทหารสันนิษฐานว่าเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของพระเจ้าชัยวรมันที่7ภาพทิศเหนือฝั่งตะวันตกเล่าเรื่องการแสดงกายกรรมและละครสัตว์สันนิษฐานว่าเนื่องในพิธีเฉลิมฉลองชัยชนะมีภาพนักไต่ลวดนักกล้ามนักขี่จักรยานผาดโผนการแข่งขันมวยปล้ำคณะละครสัตว์กำลังเดินสวนสนามมีเหล่าข้าราชบริพารกำลังมองดูอยู่บนระเบียงบางส่วนของภาพยังจำหลักไม่เสร็จสิ้นภาพเล่าเรื่องแม่น้ำสองสายที่เต็มไปด้วยปลาภาพกองทัพจามถูกตีแตกกระเจิงจากอาณาจักรขอมภายหลังพ่ายแพ้ในการรบบางส่วนของภาพยังจำหลักไม่เสร็จสิ้นภาพทิศเหนือฝั่งตะวันออกเป็นภาพยุทธหัตถีระหว่างขอมกับจามมีภาพการชนช้างที่น่าตื่นเต้นภาพทหารขอมปีนขึ้นไปจ่อยิงทหารจามด้วยธนูบนหลังช้างภาพทิศตะวันออกฝั่งเหนือเล่าเรื่องสงครามในปีพ.ศ.1620ซึ่งกองทัพจามบุกมาตีนครวัดในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2และปล้นสะดมทำลายทรัพย์สินฆ่าฟันชาวขอมล้มตายจำนวนมากมีภาพแม่ทัพชาวขอมนอนบาดเจ็บในเปลภาพชาวบ้านเมาไม้ไม่ได้สติในขณะที่ทหารจามกำลังเริงร่าในชัยชนะก่อนจะถูกกองทัพพระเจ้าชัยวรมันที่7บุกมาทวงชัยชนะคืนในอีก4ปีต่อมาแล้วสถาปนาเมืองพระนครหลวงและปราสาทบายนขึ้นแทนนครวัดซึ่งเรื่องราวในภาพนี้จะสอดรับกับภาพทางทิศตะวันออกฝั่งใต้พอดี
พระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมีการออกแบบที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะการจำหลักหินเป็นใบหน้าคนหรือพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่พระเจ้าชัยวรมันที่7นับถือจำนวนถึง216พระพักรอบปราง54ปรางหากเราเดินขึ้นมาชมพระพักเหล่านี้ที่ชั้น3ของปราสาทโดยขึ้นมาทางบันไดทิศใต้ผ่านชั้น2ขึ้นมาถึงชั้น3แล้วเลี้ยวซ้ายเล็กน้อยจะมีอยู่มุมหนึ่งที่สามารถมองเห็นพระพักซ้อนกัน3พระพักเป็นมุมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมุมหนึ่งจากนั้นหากเดินเวียนขวามาจนถึงบันไดทางลงด้านทิศเหนือแล้วเดินเลยมาอีกราว3เมตรจะเห็นพระพักพระโพธิสัตว์ที่ช่างสมัยโบราณจำหลักไว้ต่ำระดับสายตาอีกทั้งเป็นที่ยอมรับกันว่ามีรอยยิ้มแบบที่เรียกว่ายิ้มบายนคือยิ้มอย่างมีเมตตาซึ่งรัฐบาลกัมพูชาสมัยหนึ่งเคยนำภาพพระพักนี้ประดับด้านหน้าธนบัตรราคา50เหรียญจึงเป็นพระพักยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพอีกพระพักหนึ่งอันหนึ่งหากสังเกตที่พระนราศของพระพักพระโพธิสัตว์ทั้งหมดจะเห็นรอยจำหลักเป็นรูปคล้ายดวงตาหนึ่งดวงประดับในแนวตั้งนักโบราณคดีลงความเห็นว่าจำหลักในสมัยหลังรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7เมื่ออิทธิพลศาสนาฮินดูไสวนิกายกลับมามีบทบาทในราชสำนักขอมอีกครั้งพระเจ้าชัยวรมันที่8โปรดให้จำหลักดวงตานี้เพื่ออธิบายว่าพระพักที่ปราสาทบายนไม่ใช่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแต่เป็นพระศิวะซึ่งมีตาที่3หรือบางทีก็อธิบายว่าเป็นพรหมพักคือพรหมสีหน้าหรืออาจเป็นเท้าจัตุโลกบาลตามคติฮินดูพระพักเหล่านี้จึงไม่ถูกทำลายแต่พระพุทธรูปปางสมาธิที่จำหลักไว้ในซุ้มเรือนแก้วหรือที่ทับหลังในปราสาทนี้จะถูกทำลายโดยแกะทิ้งหรือแกะเปลี่ยนมาเป็นศิวลึงรูปเคารพพระศิวะทั้งหมดยกเว้นแห่งเดียวคือพระอมิตภะพระอมิตภะเป็นทยานิพุทธเจ้าทิศตะวันตกที่สำคัญกว่าทิศใดๆเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรบางครั้งจึงมีการแกะสลักพระอมิตภะปางสมาธิประดับเป็นศิราภรณ์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเช่นที่ชั้น3ปราสาทบายนใกล้กับพระพักยอดนิยมตรงบันไดทางลงทิศเหนือจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมขนาด1ตารางเมตรมองลงไปจะเห็นหน้าบันของโคปุระหรือซุ้มประตูชั้น2จำหลักภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสี่กรประทับยืนถือพระไตรปิฎกหม้อน้ำมนต์ดอกบัวลูกประคำหากสังเกตที่พระนราศของพระโพธิสัตว์องค์นี้จะเห็นพระอมิตภะปางสมาธิประดับอยู่แต่มีขนาดเล็กมากและบางส่วนมีตะไคร่หินจึงต้องเพ่งมองหรือควรใช้กล้องส่องจึงจะเห็นชัดนั่นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิองค์เดียวที่หลุดรอดจากการทำลายในสมัยหลังชัยวรมันที่7เพราะเดิมช่องนี้มีแผ่นหินปิดไว้แต่เมื่อนักโบราณคดีฝรั่งเศสมาบูรณะและเห็นพระอมิตภะจึงเปิดออกเพื่อการศึกษาทั้งนี้พระอมิตภะเป็นที่มาของคำกล่าวอำนวยพรของชาวพุทธมหายานว่าอมิตาภพุทธพระพุทธรูปนาคปรกปราสาทบายนเป็นพุทธสถานบริเวณห้องใจกลางปรางประธานจึงเป็นที่ประดิษฐานพระปฏิมาประธานซึ่งในจารึกระบุว่าเป็นพระพุทธรูปนาคปรก
แต่เมื่อนักโบราณคดีบูรณะก็ไม่พบพระพุทธรูปองค์นี้ต่อมามีการค้นพบพระนาคปลกสูงถึง2เมตรหักเป็น2ท่อนตกอยู่ในพงหญ้าใกล้ประตูทางออกนครธมด้านทิศตะวันออกนักโบราณคดีเชื่อว่านี่คือพระปฏิมาประธานของปราสาทบายนแต่อาจมีคนร้ายหมายโจรกรรมไปขายทว่าการขนย้ายลำบากทำให้หักเป็นสองท่อนจึงทิ้งไว้หน่วยอนุรักษ์โบราณสถานจึงบูรณะด้วยการใช้ปูนเชื่อมพระพุทธรูปองค์นี้แล้วสร้างมนดบประดิษฐานไว้ใกล้ถนนทางออกประตูทิศตะวันออกดังกล่าวปัจจุบันยังมีชาวเขมรเดินทางมาเคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เป็นประจำซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเรื่องราวของนักหนังสือพิมพ์ระดับแนวหน้าของไทย4คนนำโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเดินทางไปกัมพูชาในปีที่อดีตอาณานิคมแห่งนี้เพิ่งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสกลายเป็นสารคดีสัญจรที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์เล่มสำคัญคุณธีรภาพโลหิตกุลนำเสนอไว้ในตอนร้อยปีคึกฤทธิ์แซยิดถกเขมรค่ะวันที่20เมษายนพุทธศักราช2554นอกจากจะเป็นวันครบรอบร้อยปีชาตกาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วยังเป็นวันเฉลิมฉลองวาระที่ท่านได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติใน4สาขาคือการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนนับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องพร้อมกันถึง4ด้านและเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญไม่กี่คนในโลกที่ได้รับการยกย่องมากมายขนาดนี้ไม่ต่างจากสังคมไทยที่รู้จักชื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ในหลากหลายบทบาททั้งเสาหลักประชาธิปไตยหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีแค่18เสียงแต่ตั้งรัฐบาลได้นักปราชญ์ผู้รอบรู้ครูโขนนักเขียนผู้เป็นเลิศทั้งเรื่องสั้นนวนิยายสารคดีและที่เป็นฐานอันมั่นคงของท่านเสมอมาคือความเป็นนักหนังสือพิมพ์เจ้าของคอลัมน์ซอยสวนพลูอันลือลั่นสำหรับนักอ่านที่รักการเดินทางท่องโลกปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องกล่าวอ้างถึงสารคดีสัญจรที่กลายมาเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์เล่มสำคัญในวันนี้ถกเขมรเรื่องราวของนักหนังสือพิมพ์ระดับแนวหน้าของไทย4คนนำโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแห่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐเหินฟ้าสู่นคราแห่งปราสาทหินในกัมพูชาตั้งแต่พุทธศักราช2496ซึ่งเป็นปีที่อดีตอาณานิคมแห่งนี้เพิ่งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสทุกย่างก้าวบนรอยต่อแห่งการเวลาของนักหนังสือพิมพ์หนุ่มจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวอันมีปูมหลังทางประวัติศาสตร์สังคมควรค่าแก่การจดจารจารึกนับตั้งแต่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสูงวัยนามพุทธสอนที่อาจารย์คึกฤทธิ์ชอบเรียกนายพุทธสอนดังข้อเขียนว่านายพุทธสอนคนที่นำเราเที่ยวแก่พูดได้4ภาษาคือเขมรไทยอังกฤษฝรั่งเศสแกเกิดเอ็นดูผมเป็นพิเศษหรืออย่างไรไม่รู้ได้เลยทุกครั้งที่แกหันมาพูดกับผมแกก็พูดรวมกันทั้ง4ภาษาในประโยคเดียวกันที่เป็นเช่นนั้นเพราะนายพุทธสอนคือผลพวงจากยุคสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเคยบุกเข้ายึดเสียมเรียบพระตะบองและศรีโสพลจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2485แล้วปกครองเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยชื่อจังหวัดพิบูลสงครามนายพุทธสอนซึ่งรู้ภาษาฝรั่งเศสดีอยู่แล้ว
จึงได้เรียนหนังสือไทยจากครูไทยด้วยครั้นทราบว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นนักหนังสือพิมพ์ผู้รอบรู้นายพุทธสอนจึงปล่อยมุกทีเดียว4ภาษาหรือแม้กระทั่งรถ3ล้อที่ฝรั่งเศสออกแบบมาให้เมืองขึ้นอย่างเวียดนามและกัมพูชาใช้เรียกว่าซีโครซึ่งคนขับจะอยู่หลังส่วนคนนั่งเป็นแนวหน้ากล้าตายก็ปรากฏว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นั่งแล้วไม่สะดวกใจเพราะคนถีบซีโครทำท่าจะขากเสลดลงศีรษะเสียให้ได้ท่านจึงตกใจร้องเรียกเพื่อนคือคุณประหยัดสอนาคนาดซึ่งนั่งอยู่อีกคันหนึ่งเสียงหลงว่าประหยัดประหยัดสามล้อได้ยินเข้าก็หน้าตาเลิกลักทำท่าจะเบรกเสียให้ได้เพราะคำว่าประหยัดในภาษาเขมรแปลว่าระวังนั่นเองแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ท่านบันทึกและพิเคราะห์พิจารณ์ไว้ในถกเขมรด้วยชั้นเชิงทางภาษาลีลาทางวรรณศิลป์อันเปี่ยมด้วยอรรถรสและแง่คิดมุมมองชวนให้พินิจตรึกตรองโดยเฉพาะฉากที่ท่านได้เผชิญหน้ากับมหาปราสาทอันโอฬารอย่างนครวัดที่ว่ายิ่งดูก็ยิ่งเห็นอัศจรรย์ในการก่อสร้างอันมหึมาที่ปราศจากเครื่องมือใดๆนอกจากแรงคนหินแต่ละก้อนนั้นมิใช่เล็กๆแต่สมัยปัจจุบันคงไม่มีใครนึกฝันที่จะใช้แรงคนยกและแบกหามลายสลักนั้นละเอียดละออเป็นที่สุดแล้วเมื่อปราสาทก่อเสร็จด้วยแรงคนนับหมื่นนับแสนก็จะต้องใช้ช่างฝีมือจำนวนนับพันเข้ามาแกะสลักคิดดูแล้วก็เห็นว่าเกินกำลังทางศิลปะเกินศรัทธาและเกินความฝันของมนุษย์ที่จะสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างอันใหญ่หลวงนี้ขึ้นมาได้ด้วยกำลังแขนกำลังขาและด้วยเครื่องมือเพียงง่ายๆตามแบบโบราณแงนขึ้นไปเบื้องบนเห็นแต่ยอดปรางเสียดกันขึ้นไปบนฟ้าเหมือนจะแข่งกันว่ายอดใดจะแทงทะลุเมฆชั้นบนได้ก่อนซึ่งเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆในปัจจุบันสมัยก็ได้แต่ถอนใจใหญ่รู้สึกขนลุกเมื่อคิดว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดที่เราได้เห็นอยู่ณบัดนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อความยิ่งใหญ่ของมนุษย์คนเดียวที่ได้เกิดแก่เจ็บตายไปแล้วเช่นเดียวกับที่เราได้เป็นมาและจะต้องเป็นไปแต่ในท่ามกลางความขรึมขรังท่านยังสู้อุตส่าห์สังเกตเห็นนางอัปสราหรือเทพอัปสรองค์หนึ่งจากจำนวนนับพันองค์ที่ช่างสลักสลาไว้อย่างวิจิตรการตาสุดทว่าประดับอยู่ตรงซอกหลืบเล็กๆของนครวัดท่านจึงประชดว่าสงสัยเป็นช่างฝีมือดีแต่ไม่ประจบประแจงเจ้านายเลยได้รับบัญชาให้สร้างผลงานไว้ในซอกหลืบลับตาคนบนปรางประธานชั้น3ปัจจุบันอัปสราองค์นี้ยังยืนหยัดให้เราได้พิสูจน์คำพรรณนาโวหารชั้นครูของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ที่ว่าแบบบางราวจะปลิวเหมือนกับสลักไว้ด้วยวัตถุที่มิใช่ศิลาแต่เบาและใสสะอาดทุกตนซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าซึ่งมิใช่ยิ้มอันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาของมนุษย์แต่เป็นรอยยิ้มอันเกิดจากความสุขของสวรรค์ยิ้มที่สะอาดและแจ่มใสเหมือนกับเมฆยามอรุณทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ